ชิ้นใหญ่มากนี่น่ารักมากของกินเล่นนี้เป็นไฟชีวิตด้วยค่ะน่ากินมากเลยอร่อยมากเลยค่ะชีสเข้มข้นมากทุกคนข้าวผัดกากหมูไม่อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่ามียำโบราณค่ะทุกคนอร่อยถึงเครื่องมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูสองชั้นหมูกระทะนะคะที่เขาดังในโซเชียลแล้วก็ดังอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เขามาเปิดอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกเอ็มพาร์คค่ะใกล้ๆสวนร้อยปีใช่ก็คือราคานะคะเป็นราคามิตรภาพมากก็คือ219 บาทแล้วก็มีน้ำรีฟิลอยู่ที่39 บาทก็ถือว่าไม่แพงใช่ไหมแล้วก็น้องยาดาสูงไม่ถึงเท่าไหร่นะสูงไม่ถึง130ค่ะได้ครึ่งราคาได้ครึ่งราคาน้ำก็ครึ่งราคานะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็รอคิวอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆใช่แล้วที่นี่เขาก็มีเกมให้เล่นด้วยใช่ไหมมันเกมชื่อว่าอะไรนะลูก Nintendo Switch ค่ะเจ๊เราหายไปไหนเจ๊เราไปรอฮะเจ๊นั่งรอเกมอยู่ใช่โอเคได้คิวเล่นเกมแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะอาหารเขาหลากหลายอยู่นะทุกคนนี่ชิ้นใหญ่มากโอ้นี่ค่ะเนื้อสไลด์น่ากินไหมน่ากินไหมถ้ากินมากอ่ะเนื้อแผ่นใหญ่สุดแผ่นใหญ่มากน่ากินมากของกินเล่นนี้เป็นไฟชีด้วยค่ะน่ากินมากเลยร้อนร้อนมาเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะชีสเข้มข้นมากทอดข้าวผัดกากหมูนี่นะคะมาจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือจะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่ก็เด็ดมากนะคะกินมั่งอร่อยไหมกินเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้นะกินกับหมูก็ได้ได้ทั้งหมดกินกับหมูสามชั้นค่ะลูกนี่อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่ามียำโบราณค่ะทุกคนก็คือเขาจะยำหมี่มานะคะแล้วก็โรยด้วยกากหมูอร่อยถึงเครื่องมากอร่อยเลยอร่อยจริงจังเนี่ยมันเปรี้ยวๆนะเหมือนมีหวานด้วยอ่ะนี่เราจะลองกินหมี่ยำโบราณอร่อยทุกคนที่นี่เขามีไส้ย่างด้วยนะก็คือมันอร่อยมากนิ่มมากอันนี้เป็นกระทะที่2นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีค่าบริการในการที่จะต้องเปลี่ยนกระทะ40 บาทค่ะทุกคนอันนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะเราก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีค่าเปลี่ยนกระทะด้วยนะคะโอเคกินกันต่อค่ะที่นี่นะคะเขามีไอศกรีมให้ด้วยนะคะอันนี้เราก็เป็นรสช็อกโกแลตเป็นสตรอเบอรี่ชาเขียวนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็มีชาไทยกินกันกินกันน้ำข้นดีนะบอกว่าน้ำข้นดีอร่อยดีนะเออนะน้ำข้นดีนะคะขอหิมชาไทยหน่อยชาไทยสีเข้มมากโอเคนะนี่อันนี้นมฮอกไกโดค่ะนมฮอกไกโดเอ๊ะมันเป็นนมฮอกไกโดวัฟเฟิลด้วยนะกรอบๆไหมไม่แน่ใจ
มาเปลี่ยนอีกเนื้อเนื้อใส่รสสตรอเบอรี่มันเยอะหน่อยสตรอเบอรี่เป็นเชอร์เบทอร่อยไหมเฮ้ยไอติมหานค่ะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติอาหารโอเคนะคะไอศกรีมโอเคค่ะแต่เรื่องบริการขอตินิดนึงนะคะก็คืออาหารมาไม่ครบค่ะแล้วก็น้องพนักงานเนี่ยกดกิ่งเรียกแล้วเรียกอีกนะคะก็ยังไม่มานะคะแต่ว่ารสชาติโอเคค่ะที่นี่หมู2ชั้นหมูกระทะนะคะอร่อยเยี่ยมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเราเลยนะคะ YRD Studio นะคะกินเที่ยว YRD Studio ค่ะ